สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงรอดนะคะวันนี้มาแอบอยู่แถวทุ่งนานี่เองนะคะอยู่ที่อำเภอทับค้อจังหวัดพิจิตรนะคะด้านหลังของดิฉันนี่ก็จะเป็นทุ่งนาสีทองเลยนะคะเป็นนาข้าวหอมมะลิหอมไปทั้งทุ่งเลยค่ะตอนนี้นะคะหิวข้าวขึ้นมาเลยล่ะนะคะแล้วข้าวแปลงนี้เนี่ยได้ทราบข่าวว่าเจอแล้งมาหนักมากนะคะแล้วมีปัญหามากๆเลยคือจะไม่ได้ข้าวนะคะแต่วันนี้เจ้าของปลื้มมากค่ะเขาบอกว่าเห็นข้าวแล้วชื่นใจนะคะเดี๋ยวต้องไปถามแล้วล่ะนะคะว่าเขาทำอย่างไรข้าวถึงได้สวยอย่างนี้นะคะตามมาเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเดินไปหาเจ้าของนาก่อนนะคะอยู่ตรงไหนเอาอยู่นี่เองสวัสดีค่ะโอ้โหนะคะเดี๋ยวช่วยแนะนำชื่อหน่อยค่ะผมนายณัฐชาอิ่มใจครับชื่อเล่นชื่อขาวทรายครับชื่ออะไรนะชื่อขาวทรายครับขาวทรายนะคะที่นี่ที่ไหนคะที่นี่หมู่บ้านจิตเต้นหมู่4ตำบลเขาเจ็ดลูกอำเภอทับค้อจังหวัดพิจิตรครับโอ้โหนะคะบ้านจิตเสือเต้นนะคะเคยได้ยินแต่แก่งเสือเต้นนะคะนี่จิตเสือเต้นนะคะแล้วตรงนี้นะคะพี่ขอเรียกชื่อว่าเขาทรายเนาะครับใครตั้งชื่อให้คะพ่อครับพ่อแต่ก่อนพ่อต่อยมวยครับเอาเหรอ แล้วเป็นนักมวยด้วยป่ะไม่ได้เป็นครับอ๋อไม่เป็นผมไม่ได้เป็นครับไม่เป็นใช่ไหมคะแล้วทำนาใช่ไหมครับทำอาชีพอะไรบ้างคะนอกจากทำนาก็รับจ้างทั่วไปครับค่ะเน้นเป็นรับจ้างครับรับจ้างอะไรคะก็ฉีดยาหว่านปุ๋ยในนาข้าวแล้วก็พืชไร่ทั่วไปครับรถเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวมีเกี่ยวข้าวด้วยครับมีการบริการเกี่ยวข้าวด้วยครับโอ้นี่คือครบวงจรนะคะเกี่ยวกับข้าวๆนี่แหละนะคะก็จะมีความรู้เรื่องข้าวเยอะนะคะแล้วเคยทำนาข้าวบ้างไหมก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่ทำครับค่ะทำเองนะครับผมทำเองแต่เห็นของชาวบ้านนี่เยอะละครับเห็นคนอื่นมาก็เยอะครับค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยข้าวที่เราเห็นทุ่งๆอยู่ที่สวยสีทองๆเนี่ยข้าวอะไรนะคะข้าวพันหอมมะลิ105ครับหอมมะลิ105ครับผมอันนี้เป็นข้าวหนักข้าวเบาอ่ะข้าวหนักครับข้าวหนักอายุประมาณกี่เดือนคะอายุก็6เดือนครับ6เดือนครับผมนี่6เดือนแล้วทราบข่าวว่าข้าวพื้นที่ของบ้านจิตเสือเต้นเนี่ยจะไม่มีคลองชนประทานใช่ไหมคะครับไม่มีคลองครับน้ำข้าวนี่ต้องอาศัยอะไรคะอาศัยน้ำฝนครับน้ำฝนอย่างเดียวถ้าตกแรงก็จะมีน้ำขังเต็มคันนาเลยครับถ้าไม่ตกเลยก็แค่ดินชื้นแล้วก็จะแห้ง2-3 วันก็แห้งไม่ค่อยอุ้มน้ำด้วยครับดินไม่ค่อยอุ้มน้ำครับค่ะแล้วแปลงนี้เนี่ยมันมีปัญหาปะทะแรงใช่ไหมครับผมมันเป็นไงอ่ะก็คือถ้ามันแรงครับข้าวมันจะย่อยตายไปหมดเลยครับมันจะค่อยย่อยลงย่อยลงแปลงนี้ก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเป็นครับอ่ะแล้วมันทำไมไม่ย่อยล่ะมันทำไมถึงดีแบบนี้ก็เห็นผมดูใน YouTube เห็นเขาบอกว่านูตฟอไรท์สามารถช่วยให้ข้าวกระตุ้นจากแรงได้ครับก็เลยลองเอามาใช้ดูครับอ๋อค่ะแล้วดู YouTube แล้วไปติดต่อใครคะก็ติดต่อกับน้าสมบัติทองเงินครับเหรอครับผมเขาก็มาหาเลยเขาก็มาสอบถามผมแล้วผมก็ขอซื้อยาเขามาใช้ครับขอซื้อเลยครับผมซื้อเลยครับครั้งแรกครั้งแรกเลยซื้อเลยเอาแล้วใช้อย่างนี้เนี่ยข้าวแปลงนี้เนี่ยใช้ยังไงคะตั้งแต่แรกหรือเปล่าก็ใช้ครั้งแรกครับผสมกับยาคุมหญ้าครับสูตร1ครับผสมเคียร่าส่งเคล่าด้วยครับผมคือ2อย่างเนี้ยนะคะคอย่างละกี่ cc คะอย่างละ5 cc ครับต่อน้ํา20ลิตรครับใส่คุมหญ้าไปด้วยครับใส่ผสมพร้อมคุมหญ้าตอนข้าวกี่วันครับข้าว20วันครับ20วันครับผมฉีดไปกี่ครั้งคะฉีดสูตร1ไป3ครั้งครับ3ครั้งครับผมแล้วก็มาครั้งที่2นี่ฉีดสูตร2ก่อนข้าวตั้งท้องครับนี่คือตัวนี้ครับผมก่อนข้าวตั้งท้องครับผมแล้วก็มาฉีดตอนข้าวใกล้จะออกรวงค่ะแล้วก็มาฉีดตอนข้าวสลัดเกสรแล้วโอ้โหครบเลยครับผมแล้วยาฆ่าแมลงใช้มั้งไหมไม่ได้ใช้เลยครับไม่เคยยาฆ่าแมลงไม่เคยตกใส่นาเลยครับแปลงเนี้ยนะครับผมอุ้ยจริงปะจริงครับโอ้โหปลอดสารพิษเลยครับปลอดภัยครับแล้วสรุปแล้วฉีดกันไปกี่ครั้งคะเนี่ยนุ๊กอะไรเนี่ยทั้งหมด6ครั้งครับ6ครั้งครับผมตามคำแนะนำของคุณสมบัติเลยตามคำแนะนำเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆแล้วข้าวที่เราเห็นเนี่ยใกล้ได้เกี่ยวยังคะก็นัดลดไปสิ้นเดือนนะครับแต่น่าจะเกี่ยวก่อนนะครับเพราะข้าวมันเหลืองไวมากโอ้เหลืองเห็นไหมคะท่านผู้ชมตามท้องทุ่งแบบนี้นะคะแล้วเราเห็นข้าวแปลงอื่นๆแถวนี้ที่มีปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่เขาได้ข้าวกันไหมก็เขาก็ล้วงใหญ่นะครับแต่ปัญหาแรกก็คือข้าวเขาจะเป็นเม็ดรีบเยอะเม็ดรีบครับผมเม็ดรีบเยอะแล้วก็มันก็เป็นเม็ดรีบแล้วก็เป็นเม็ดลายครับแล้วก็จะเป็นเชื้อราเพราะว่าข้าวเริ่มเหลืองใบจะลายใบจะแห้งใบจะแห้งก่อนล้วงค่ะแต่อันเนี้ยใบยังอันนี้ใบยังเขียวอยู่เลยครับโอ้ล้วงก็ใกล้จะได้เกี่ยวแล้วใบยังเขียวครับโอ้โหอย่างงี้ดีมั้ย
ดีครับโอ้โหนะคะนี่คือความประทับใจนะคะของน้องเขาทรายนะคะจะสังเกตได้ว่าทำข้าวนี่ทำข้าวไว้เพื่อที่จะกี่ไร่นะ4ไร่ครับเอาทำไว้ทำไรทำไว้ขยายพันธุ์ครับขยายพันธุ์ครับผมแล้วก็ถ้าเหลือก็เอาไว้สีกินครับสีกินด้วยโอ้อันนี้ข้าวหลักเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะไม่ต้องไปซื้อเขานะคะแล้วก็ข้าวปลอดสารพิษด้วยปลอดสารพิษด้วยก็ที่เห็นข้าวสวยๆครับกว่าจะได้อย่างนี้ครับผ่านลำบากมาเยอะนะครับเจอแรงขาดน้ำครับแต่ก็ที่เห็นนี่ก็ถือว่าดีนะครับเท่าที่ไปสังเกตจากที่อื่นมาก็ถือว่าเกือบ 100% นะครับที่เห็นก็คือเม็ดรีบถ้ามีก็ส่วนน้อยครับรวงละ 2-3 เม็ดครับเพราะว่าข้าวมันขาดน้ำมันก็ต้องมีรีบครับเพราะว่าไม่เตรียมโครงมีแปลงข้างเขาไม่เห็นครับเขามาคุยกับผมว่าบอกข้าวแกจะได้ไหมนะดินแห้งขนาดนั้นบอกผมก็ไม่รู้ก็ดูไปเรื่อยๆเนี่ยถ้ามันรอดตายก็ได้เกี่ยวถ้ามันไม่รอดก็แล้วช่างมันก็ว่าอย่างนี้แต่เขาไม่เห็นก็เขาไม่เห็นชุดหลังเขาบอกว่าข้าวไม่น่าได้ทำไมได้เพราะว่าตอนมาเห็นก็มันไม่มีน้ำเลยที่เขาไม่เห็นมันไม่มีน้ำแบบเขาลองเอามือเขี่ยดูเป็นฝุ่นเลยครับโอ้เนี่ยนะเพื่อนครับผมเป็นฝุ่นแล้วเขาไม่เห็นเขาก็พอเขาไม่เห็นพอข้าวเริ่มเหลืองเขาไม่เห็นอีกทีนึงเขาบอกเขาตกใจมากบอกว่าข้าวไม่น่าได้แล้วทำไมเขาถามครับเขาบอกว่าถามว่าใช้อะไรบอกว่าใช้นูตฟอร์ไลท์ก็ที่ก็ผมว่าแชร์ลงไปในเฟซนะครับผมก็บอกเขาบอกเขาก็ถามผมว่าใช้มันใช้ได้กับอะไรบ้างบอกใช้ได้กับถั่วเขียวมันสับปะหลังแล้วก็ข้าวโพดก็ใช้ได้ครอบคลุมครับอือดีเขาก็จะติดต่อลองใช้ดูครับเขาจะลองใช้กับถั่วเขียวอ๋อค่ะนี่คือเห็นของเรานะคะก็สนใจกันเลยแถวนี้ครับผมเขาก็อยากจะใช้กับข้าวโพดดูบ้างแล้วก็ถั่วเขียวค่ะแล้ววันนี้มีความประทับใจในผลิตภัณฑ์ของนูตฟอร์ไลท์นะคะแปลงพื้นนี้นอกจากใช้ตรงยาฉีดนี่ละลองใช้ปุ๋ยเคมีอีกไหมก็ใช้ครับใส่ปุ๋ยเคมีไป2กระสอบค่ะใส่รอบเดียวรอบเดียวครับผมครั้งเดียวครั้งเดียวครับแค่นั้นน่ะนะครับผม100กิโล100กิโลแค่เนี้ยครับทีเดียวครับรับท้องรับท้องครับผมแค่ช่วงรับท้องใช้สูตรอะไรคะก็จะเป็น1688ครับอ๋อ1ใช้แค่2ลูกเองนะคะนี่คือตัวอย่างที่ถูกต้องเลยนะคะที่สำคัญก็คือแปลงนี้เขาปลอดสารจริงๆนะคะน้องเขาทรายถ้าเกิดว่ามีท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาอยากจะสอบถามวิธีการทำนานะคะหรือสนใจผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาจะถามน้องได้ไหมได้ครับมีเบอร์ไหมคะติดต่อที่เบอร์0845284761ครับชื่อเขาทรายครับอ๋อค่ะอีกครั้งนึงได้ไหมคะ0845284761น้องเขาทรายครับอ๋อโหน้องเขาทรายนะคะในเขตของพื้นที่ตำบลเขา7ลูกนะคะอำเภอทับคอบ้านจิตเสือเต้นนะคะน้องเขาทรายเนี่ยก็ดู YouTube นะคะเห็นนูตฟอร์ไลท์ก็เลยมาลองใช้ตอนแรกเชื่อไหมที่แรกก็ไม่เชื่อครับก็ลองเปิดดูหลายๆคลิปแล้วก็ดูหลายๆพืชที่เขาใช้พวกพริกพวกมันพวกแตงกวาอะไรพวกนี้ครับก็เลยปรึกษากับพ่อค่ะพ่อบอกเอาลองถ้าดีก็ลองมาใช้ดูผมก็เลยเอามาใช้ค่ะก็มาใช้ได้3วันผมมาดูค่ะข้าวมันกาบมันข้าวกาบข้าวมันบานออกแล้วก็มียอดแทงขึ้นมาตรงกาบค่ะแล้วก็คือรากก็ออกด้วยครับค่ะโอ้นั่นเห็นความเปลี่ยนแปลงนอกจากใช้ข้าวแล้วได้ข่าวว่าใช้กับพวกผักที่บ้านด้วยไหมใช้ครับใช้กับมะนาวตอนครับค่ะแล้วก็มะกอแล้วก็มะเขือโอ้โหแล้วดีไหมดีครับมะเขือกินไม่ทันเลยครับแค่3ต้นเองครับสุดยอดเลยนะคะนี่คือความประทับใจนะคะของน้องเขาทรายนะคะที่ให้ข้อมูลกับเรานะคะวันนี้พี่ก็ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะครับ